ป่งมึงต้องถ่ายอย่างนี้หัวมึงก็เงือกจะย่อไม่ตาย Welcome to Donkey Donkey มึงเล่นใหญ่มากตอนนี้เราก็อยู่กับโอ้ยมีเคสนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่ดองกี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปกินของเขาเรียกว่าอะไรวะของที่ถ้ามาดองกี้แล้วไม่ควรจะพลาดในการกินเป็นมันเผาลืมแนะนำนะคะอันนี้คืออีบูมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมาออกกล้องด้วยบ่อยๆแหละมั้งเนาะน่าจะไปต่อเช่ากันดีกว่าก็จะเป็นรอบของเขาใช่ได้เราอีบูมเอาถุงใส่หน่อยได้มาแล้วนะจ๊ะไปไปไหนดีลองเข้าไปเซเว่นข้างในดีว่าเซเว่นข้างในมีอะไรเข้าประตูไหนวะมีแง่ขโมยมันเข้ามาหรือเปล่ามีอะไรให้เราเลือกสรรเลือกสรรนี่จ๊ะจะมีอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้เป็นสาขาที่ประเทศไทยอยู่ที่ทองหล่อซอย10นี่คืออะไรวะอารมณ์เหมือนขนมบ้านเราเลยอ่ะคือปลาหมึกมันก็ไม่ค่อยโฟกัสมึงอ่ะอีบูมอะไรนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสมึงกล้องไม่รักกูเหรอกูงงกูงงกล้องไม่โฟกัสมึงอันนี้ชั้นสองไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ชั้นสองมีอะไรมีตุ๊กตาอ่าตอนนี้เราอยู่กับไกด์บูมนะคะอารมณ์เหมือนมึงมาสักยี่สิบรอบซึ่งมึงมาครั้งที่หนึ่งก็มีถามมึงว่ามาครั้งแล้วมึงบอกว่าสองเพื่อคนไปโดนหลอกแต่มันเป็นกระเป๋าซิลิโคนเฮ้ยเออกระเป๋าซิลิโคนที่ใส่พวกอุปกรณ์เครื่องเขียนอ่ะเออสวยดีของเครื่องใช้ต่างๆเดี๋ยวนะมึงรีวิวขนาดนี้เขาจ้างมึงหรอหมายถึงว่าฝ่ายแกฟันเหลือแล้วมึงเอาอีแป้งแล้วฟันขาวได้เนี่ยมันจะแบบมหัศจรรย์มากเลยนะจริงเออเหมือนเป็นของเล่นญี่ปุ่นนะมึงไม่ได้ดูโบนัสเหมือนอะไรอ๋อนี้ยูนิคอร์นน่ารักนะมึงซื้อสิไม่แล้วอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยจะเป็นพวกแบบว่าวันพีดอ่ะเป็นโมเดลวันพีถ้าเกิดใครชอบวันพีก็มาดูโซนนี้ได้เลยราคามันก็จะติดที่แหละจะชุดคอสเพลย์ก็มาบอกว่าอยากเป็นทหารอยากเป็นนายพลเราก็มีชุดสำหรับเมียนายพลหลับรองผัวได้เลยจับนี่วิกหรือผีมึงกล้าใส่หรออันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องสำอางขนตาล่วงไหม
ันนี้อะไรวะยี่ห้ออะไรวะมึงไม่รู้แหละแต่รู้มันหอมเป็นมันที่ไปเติมเป็นเหมือนว่าเดอะเบสของที่นี่ถ้าเกิดมาที่ดองกี้แล้วไม่ได้กินมันเผาก็คือว่ามาไม่ถึงประมาณนี่คือสตรอเบอรี่ของอะไรวะการสตรอเบอรี่ใหญ่มากอ่ะคือมันสีแดงขนาดนี้เลยวะใช่เปรี้ยวเชื่อไหมไม่รู้อ่ะคิดว่าไม่รู้รสก็ตอนนี้เราก็สูญเสียไปคนละกี่บาทก็ไม่รู้กับของกินเสร็จแล้วแพนวันนี้ของเราสยามจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าถูกๆ A few minutes later ทุกคนตอนนี้เราก็มาโผล่ที่สยามเดินดูเสื้อผ้าอ่ะมึงมีเสื้อผ้าตอนละ200โอ้แม่งแดดนี่ร้อนคือตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วไม่โคตรร้อนเปียกเลยทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็เลยก็มานั่งแวะกินไข่หมูรอเพื่อที่จะพากันแยกย้ายแล้วเหนื่อยแล้วคืออันนี้เป็นชานมไข่หมูน่าจะยี่ห้อโมม่ามาม่าอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยรูปแบบเนี้ยคนต่อแถวโคตรยาวก็มันถูกมั้งกับบ้านนอนอ่ะฮัลโหลทุกคนก็วันนี้นะคะเรา2คนก็จะแยกย้ายแล้วก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าไม่ไหวเราร้อนมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเชิญอีบูมนะมาอีกแล้วก็รอติดตามกันด้วยนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ